อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์วัชระเพชรทองยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อสอบสวนรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีที่ไม่ยอมถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายวัชระเพชรทองบอกว่าก่อนหน้านี้สตช.เคยชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยสร้างชื่อเสียงให้กับสตช.และถึงแม้ว่าจะถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก2ปีในคดีซื้อที่ดินรัชดารวมทั้งมีหมายจับถึง5คดีจากศาลฎีกานะครับและกองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการถอดยศตำรวจแต่ว่าสุดท้ายแล้วสตช.ไม่นำมาพิจารณาจึงเห็นว่าต้องยื่นหนังสือต่อประธานปปช.เพื่อกล่าวโทษพลตำรวจเอกอดุลและให้ชี้แจงข้อมูลนะครับพร้อมกับชี้มูลความผิดอาญาและวินัยข้าราชการตำรวจโดยเร็วและหากไม่มีความคืบหน้าจะเดินทางไปยื่นหนังสือแก่นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในสัปดาห์หน้าครับ